ครับจุดที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นที่รองรับขยะเปียกซึ่งปริมาณขยะเปียกก็เกิดจากการที่ญาติธรรมมาทำบุญทำทานขยะศาลาอาหารศาลาแต่วันในชุมชนมันก็มีประชากรโดยเฉลี่ยวันหนึ่งก็40ทีนี้พอกินข้าวมันก็จะมีเศษอาหารและตรงนี้มันจะเป็นจุดเตรียมพวกผลไม้ด้วยมันก็จะมีการใช่อย่างอันนี้ขนุนอันนี้ดูนี่ขนุนเราก็ต้องมาจับแช่น้ำจุลินทรีย์เริ่มต้นก็เหมือนกันทุกที่แหละครับคือเอาน้ำจุลินทรีย์จับปวกหรือจุลินทรีย์ EM ใดๆก็ได้ใส่ไปแต่ EM ต้องการน้ำตาลแต่ผมชอบจับปวกตรงที่ว่ามันไม่ต้องการน้ำตาลเอาครับเสร็จข้าวเอฟซีมันต้องกินอะไรทั้งนั้นมันกินน้ำตาลมันก็กินคาร์โบไฮเดรตครับเวก็มีอยู่2ตัวน้ำตาลแป้งมันอะไรพวกนี้ทีนี้ก็เลยเอาเห็นว่าตรงนี้มันก็จะมีเศษข้าวก็จุลินทรีย์ใส่แล้วก็เอาน้ำเต้าข้าวหรือเอาเศษข้าวที่ใส่ทุกวันเพราะนั้นขยะที่มาเทก็เป็นขยะผ่านการหุงต้มด้วยก็ได้ไม่ได้หมดแล้วครับขยะแต่บางสิวิรัตก็จะไม่มีเศษก้างปลากระดูกเปลือกไข่มีแต่ถ้ามีก็ไม่เป็นไรใส่ได้คือนี้ครับถ้ามีกระดูกมีเปลือกไข่มันก็จะได้แคลเซียมแคลเซียมทีนี้ถ้าพอใส่แล้วเราก็กดไปเหมือนกี้นะให้มันจมไว้ทุกวันจากนั้นข้างล่างมันเละแล้วเราก็ไขออกมาข้างในจะเป็นไส้กรองแล้วก็ติดตั้งวาล์วไขออกมาแล้วก็จะกลับมาเทข้างบนอันนี้เป็นกรณีแมนนวลเอามือทำเอานะสำหรับถังเล็กๆก็วันหนึ่งคนกระตุ้นมันทุกวันแหละครับพอเรามาล้างจานเราทำหน้าที่ตรงนี้เราก็นี่แหละมากลับกองสมมติว่ามันเต็มนะเต็มแล้วก็มาเทนี่ไม่อยากรอเสียเวลานานก็มาราดข้างบนนี่ก็จะเป็นน้ำข้างล่างข้นๆเอามาราดข้างบนมันก็จะเหมือนกับการต้มเนี่ยมันอันไหนแช่นานก็จะต้มเหมือนต้มเพราะว่ามันเป็นกรดทีนี้นานๆเราก็ไขนะไขเอาไปใช้เหมือนทุกที่แหละนะถ้าต้องการให้ปริมาตรของขยะมันลดลงเราก็ไขเอาน้ำนะไขเอาน้ำไปทำกล้วยปากขวดก็ขายเอาน้ำไปเอาไปเพื่อไปเททิ้งแต่การทิ้งเราจะทิ้งใส่กองดินกองใบไม้ใบหญ้าอันนี้เอาไปดักแมงวันที่นู่นคือประโยชน์อันนี้นะครับนอกจากว่ามันเอามาทิ้งนี่แล้วก็แมลงวันตรงไหนเยอะเราจะเอาไอ้นี่แหละใส่ถังนะครับแล้วก็ไปวางไว้ให้แมลงวันมันไข่พอไข่แล้วมันก็จะประชากรแมลงวันก็จะหายไปเพราะมันพอไข่แล้วมันเข้าดักแด้ไม่ได้ตอนนี้อันนี้คือมันเข้าแด้เพราะอะไรเพราะว่าจุลินทรีย์มันอุดมสมบูรณ์มันโดนจุลินทรีย์มันเคลือบอาหารมันอุดมสมบูรณ์มันก็เลยหนอนตัวโตพอโตเราเข้าดักแด้ไม่ได้เอาไปวางที่เดิมเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาเทนะนั้นก็มันก็จะดักจับแมลงวันได้โดยปริยายดูนี่มันมะม่วงขนุนเยอะมันสามารถช่วยการลดการขยายพันธุ์แมลงวันได้ใช่แล้วก็ไม่เน่าไม่เหม็นนะทีนี้ส่วนหนึ่งเราก็ไขเอาน้ำไปเพื่อราดกองปุ๋ยทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเนื้อนานๆมันถ้ามันปล่อยไว้นานมันก็เป็นน้ำหมดแหละแต่มันเรารอนานไม่ได้เพราะขยะมันมีทุกวันมันก็จะล้นเราก็ต้องมีการถ่ายออกไปนะถ่ายไปเทใส่ดินมาก็เอานี่แหละครับพวกซ่อมหนึ่งกดลงไปพอกดลงไปแล้วก็มันก็แช่แล้วถือว่าอาบแล้วอาบแช่แล้วแช่จุลินทรีย์แล้วก็เอาตักขึ้นมาจริงๆอย่างน้อย3วันแต่ถ้าเอากดแช่เฉยๆก็ได้อาบเฉยๆอาบเฉยๆก็คือว่าแช่แล้วแช่จุลินทรีย์เหมือนกับอาบรังสีแหละอาบรังสีฉายรังสีชุบจุลินทรีย์แล้วคุกแล้วคุกแล้วจริงๆหลักการจริงๆน่าจะสัก3วัน3วัน3วันก็จะมีความมันก็นุ่มยุ่ยย่อยเหมือนต้มเลยมันโซนมันต้นต้มเลยแต่ทีนี้ในเมื่อมันจะเต็มเร็วถ้าเต็มเร็วแล้วก็เอาแค่แช่ๆแล้วก็ตักออกตักออกแล้วก็จะไปเทไม่ลองตักข้างล่างขึ้นไปหรือว่าตักอ๋ออันนี้เพิ่งเทอันนี้เพิ่งใส่มาสักไม่ถึงชั่วโมงข้างล่างมันก็เลยเป็นสียังสดๆอยู่ถ้าข้างล่างนะครับหลายๆวันงัดขึ้นมาขออนุญาตงัดขึ้นมานี่เห็นไหมมันก็จะเหมือนหน่อไม้เปรี้ยวข้างล่างมันก็จะนี่ข้างล่างสีขนาดนี้ใช่ไหมใช่มันก็จะเหมือนหน่อไม้เปรี้ยวหน่อไม้ส้มดองหลายๆวันหลายๆเดือนนี่มันก็จะอยู่อย่างนี้เศษข้าวเศษอะไรก็จะเละตุ้มเป๊ะเศษมันเศษหัวอะไรต่ออะไรเห็นไหมอย่างเปลือกแตงโมเนี่ยมันก็เหมือนแตงโมต้มเนี่ยโซนไปแล้วทีนี้เพราะว่ามันเกิดความเปรี้ยวหรือเปล่าใช่เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ไม่เหม็นนะไม่เหม็นก็เราก็ตากกันนี่แหละกลับก็ได้กลับแล้วก็เอาข้างล่างไปใช้อันใหม่ถ้าไม่กลับก็มันก็จะยุ่ยไปตามนี่เห็นไหมนี่เส้นขนมจีนเส้นผัดหมี่มันก็จะเป็นอาหาร
ก็ตักไปตักไปเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวท่านติดตามแล้วกันหนึ่งเอาไปเทใส่ดินใส่ดินใส่ใบไม้ที่กวาดกองขึ้นมาหรือเราจะทำเป็นลักษณะปุ๋ยคอนโดซึ่งเดี๋ยวจะเห็นต่อไปนี่แหละใช่กายรับแขกเลยก็ทำให้มันนิดคิดหน่อยก็เลยเอาท่อนะครับดูโครงสร้างมันเอาท่อมาซ้อนกัน2วงโดยมีต่อหม้อขนาด4x4นิ้วต่อหม้อซีเมนต์มีบากรับเอา3อันต่อหม้อ3อันหันบากเข้าหากันแล้วก็เอาวงปอกซีเมนต์มาวางซ้อน2อันแล้วกวาดใบไม้ดินอะไรนี่ใส่เสร็จแล้วขยะเปียกที่ตักมาก็มาเทเห็นไหมเป็นการเทขยะทิ้งคราวนี้ข้างล่างนานๆวันก็จะมีสภาพอย่างนี้คนเฒ่าคนแก่เขาจะโกยออกไปเป็นดินที่ผสมกับใช่ดินที่มีคุณภาพแล้วเพราะมันมีสารพัดอาหารทีนี้น้ำมันน้อยไปเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่เมื่อกี้ไขรอไว้แล้วก็จะเป็นการเทขยะทิ้งในแต่ละวันเราจะต้องใส่ทั้งเนื้อขยะและน้ำขยะนะน้ำนี่ก็จะเป็นตัวทำให้มันนิ่มนุ่มแล้วก็ลาดไปเลยเวลาหลังก็มีใบไม้ร่วงหล่นมาอีกกวาดแต่อีกคนกับดินหน้าดินนั่นแหละจบนะครับนี่คือภารกิจแล้วมันก็จะย่อยข้างล่างเลยแล้วก็จะปกติเราจะกวาดซุ้มตามโคนต้นไม้แล้วก็บางทีก็ไปจุดไฟทิ้งแต่นี่เราเอามาทำปุ๋ยนี่ผมตั้งชื่อมันว่าปุ๋ยคอนโด คือใส่ข้างบนแล้วเดี๋ยวมันก็ย่อยแล้วก็ลงข้างล่างแล้วกวาดเอาข้างล่างไปใช้นะอันนี้เราก็ป้องกันการอุจจาระแล้วก็เอาผ้าดำปิดไว้ตรงไหนจะโกยเราก็เปิดโกยเอาไปใช้ไปถมรอบต้นหมากรากไม้นั่นมันก็จะรวมสมบูรณ์โอ้ยทำมาเป็นปีแล้วใช่มันก็จะอัดลงมาเรื่อยๆเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกไงยังดึงดูดข้างบนมันก็มีตัวกดอยู่แล้วก็ใส่บนเรื่อยมันก็ออกล่างเรื่อยออกล่างเงี้ยไปใช่ก็ไปใช้เรื่อยมันจะเป็นดินที่ดีมากเลยดินสมบูรณ์เนี่ยมันก็เป็นดินไปเลยเห็นไหมนี่ดินนุ่ม